อย่างที่เห็นนะครับช่วงหลังๆเนี่ยอะไรต่างๆมันก็มีก๊อปหมดทุกอย่างโดยเฉพาะของที่มีความนิยมและความต้องการในตลาดสูงเนี่ยฮะมันก็จะมีนักก๊อปทั้งหลายนะครับเอาไปเห็นเป็นช่องทางการทำมาหากินมาโกงชาวบ้านเขาหรือว่าบางทีอาจจะก๊อปแล้วก็มาขายอย่างซื่อสัตย์บอกว่าก๊อปก็เป็นไปได้นะครับแล้วคุณคิดว่าที่ไหนล่ะครับเป็นที่ที่มีการก๊อปปี้สินค้าเยอะที่สุดนะครับแน่นอนผมว่าทุกคนคงตอบถูกนะครับประเทศจีนนั่นเองนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับจีนเนี่ยมีการ์ดจอเถื่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเถื่อนในที่นี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเถื่อนแบบก๊อปอย่างเดียวนะเถื่อนแบบซื่อสัตย์ก็มีอย่างเช่นบางตัวที่เขาแบบว่าเอาการ์ดจอจากโน้ตบุ๊กที่มันเป็นของไอตัวแล็ปท็อปอะครับมาวางบน PCB แล้วก็ขายเป็นแบบการ์ดจอแยกอันนี้เขาก็ซื่อสัตย์บอกตรงๆแต่ว่าถามว่ามันเป็นการ์ดจอเถื่อนไหมมันก็คือการ์ดจอเถื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ดจอที่ทางบริษัทการ์ดจอหรือว่า Nvidia ทั้งหลายเนี่ยเขามีการวางขายตัวนี้จริงๆมันก็เลยไม่ใช่อะไรที่ official ไม่ใช่อะไรที่มีการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับรายงานจากทางเว็บไซต์ My Drivers นะครับระบุว่า Nvidia เนี่ยฉุนละเอาจริงแล้วนะว่าจะมาจัดการกับไอ้พวกการ์ดจอเถื่อนๆเหล่านี้โดยเขาเนี่ยจะไปจับมือกับพวกบริษัท e-commerce ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น JD.com นะครับ JD เนี่ยก็คือ JD Central ที่เราเจอในไทยนั่นแหละแต่ว่าบริษัทแม่เขาคืออยู่ฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็ขนทัพกลับไปอยู่แล้วนะครับในไทยอาจจะปิดตัวไปแต่ว่าในจีนนะครับบริษัท JD นี้เป็นอีคอมเมิร์ซอันดับต้นๆของประเทศเขาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกเจ้านึงนะครับก็คือดูยินเนี่ยไม่รู้เรียกว่า Douyin นะครับใครรู้จักเว็บนี้ช่วยบอกมาหน่อยนะว่าออกเสียงว่าอะไรนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่า JD เนี่ยเห็นอยู่บ่อยแต่ไอ้เว็บเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะครับตลอดแล้วนะครับ2เจ้าเนี้ยเป็นผู้เล่นใหญ่ๆของอีคอมเมิร์ซในจีนอยู่แล้วนะครับและเขาถ้าสามารถกำจัดสินค้าเถื่อนๆของจาก2แพลตฟอร์มนี้ออกไปได้นะครับก็แปลว่าการ์ดจอเถื่อนที่จะขายเนี่ยมันก็หาที่ขายได้ยากขึ้นผู้บริโภคก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าแหล่งค้าขายใหญ่ๆเนี่ยมันไม่สนับสนุนการขายของปลอมแล้วนะครับคิดง่ายๆคือประมาณว่าผู้บริโภคเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าไอ้เว็บไซต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันยังขายการ์ดจอเถื่อนพวกนี้ก็แปลว่าการ์ดจอเถื่อนมันก็น่าจะมีคุณภาพระดับนึงมั้งแต่ว่าถ้าเว็บไซต์ใหญ่ๆแบบพวกเจ้ายักษ์ๆเขาไม่ขายเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะเริ่มตังหิดใจแล้วใช่ไหมว่าเว็บใหญ่ๆเขาไม่ขายแต่ว่าไอ้พวกเว็บเล็กๆนี่มันมีขายแสดงว่าของมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจัดการพวกของเถื่อนเนี่ยครับเราต้องจัดการจากไอ้พวกร้านค้าใหญ่ๆก่อนเลยถ้าร้านค้าใหญ่ๆไม่ขายผู้บริโภคก็อาจจะเริ่มคิดอะไรได้มาเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องการ์ดจอปลอมเนี่ยมันมาช่วงไหนนะครับมันก็จะมาหนักข้อในช่วงที่เหมืองอีเธอเรียมบูมๆฮะตอนนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับของแท้ก็ขายหมดนะครับหรือบางคนเนี่ยหาซื้อของแท้ไม่ได้ยอมนะรู้ทั้งรู้ว่ามันคือการ์ดจอของปลอมมีการโมดิฟายตัว GPU อะไรต่างๆมาใส่ PCB ใหม่มีการรีเฟอร์บิชฮาร์ดแวร์อะไรถอดเม็ดแรมวางใหม่อะไรเข้ามาก็ต้องยอมซื้อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตกรถไฟซะก่อนนะครับเขาขุดกันเราก็ต้องเอามาขุดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่ามันก็ช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้ไอ้พวกการ์ดจอปลอมมันก็ยังคงระบาดอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากเหมืองอีเธอเรียมมันแตกไปแล้วมันก็ยังคงมีการขายอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เอาจริงๆนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนนึงนะครับแต่ว่าไอ้ปลอมแล้วแบบ rip off แบบหลอกลวงคนอื่นเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะครับในที่นี้ก็คือการ์ดจอที่แบบโกหกชัดๆเลยอย่างเช่นคุณกดเข้าไปเป็น Nvidia GeForce RTX 3070ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว GPU มันเป็นแบบ1650แต่ว่ามันแฟตเฟิร์มแวร์เป็น3070แต่ว่าความแรงมันไม่ใช่3070นะครับความแรงมันยังคงเป็น1650อยู่แต่ว่าชื่อเนี่ยมันแสดงว่าเป็น3070นะครับอันนี้คนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องคอมหรือความรู้เรื่องการเบนช์มาร์กเนี่ยอาจจะซวยได้นะเพราะว่าเอาไปถึงเสียบคอมเข้าไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฟรมเรทที่แท้จริงของ3070มันคือเท่าไหร่เราเห็นว่าเราเล่นเกม Full HD ได้โดยไม่กระตุกไม่ได้เปิดเฟรมเรทขึ้นมาเอ้ยมันไม่ได้200เฟรมเพราะบางคนเนี่ย60เฟรมมันก็แยกไม่ออกแล้วนะครับมันไม่ถึงขั้น200เฟรมก็เลยอาจจะไม่รู้ว่า1650กับ3070แตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะแบบศึกษาสักหน่อยนะก่อนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ว่าคนที่ไม่ศึกษามันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดจอเถื่อนไอ้การ์ดจอที่แบบว่ามีการแฟตเฟิร์มแวร์ให้เป็นชื่อรุ่นอื่นเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าอันตรายและควรจะมีการถูกกำจัดออกไป 100% นะครับส่วนเจ้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นบริษัท 51RSIC นะครับไอ้บริษัทที่เขาแบบว่าเอาการ์ดจอของทางแล็ปท็อปเข้ามาใส่บนแผ่น PCB แล้วก็ขายเป็นการ์ดจอแยกเนี่ยครับอันนี้ฮะดูแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าในขณะที่ Nvidia เขาก็มันก็มี GPU ตัวนี้อยู่จริงอะนะแต่คุณก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัวนี้ GPU มีอยู่จริงสามารถใช้งานได้จริงแล้วเรื่องการซัพพอร์ตล่ะครับNVIDIA ไม่ได้มีการ์ดจอ3070 Ti M8GB ตัวนี้ขายอยู่นะครับแต่ว่า
เขาเอาออกมาเพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตถ้าจะมีการอัปเดตไดรเวอร์หรือว่ามีปัญหาอะไรหลักๆเลยเกี่ยวกับตัวเฟิร์มแวร์ของตัวการ์ดเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณนะครับเพราะว่า Nvidia ไม่มีการ์ดตัวนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคนที่จะซื้อพวกนี้ก็อาจจะต้องแบบเอาไปวัดดวงกันเองนะครับว่ามันจะใช้งานได้ยาวเท่าไหร่ผมคิดว่าอายุการใช้งานซัพพอร์ตไดรเวอร์พวกนี้มันคงไม่ได้นานนักหรอกครับ okay. เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดของ product ที่ทาง Nvidia เนี่ยเขาพยายามจะกำจัดออกไปจากตลาดนะครับและทาง Nvidia เนี่ยก็มีข้อแนะนำออกมาบอกผู้บริโภคเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าอยากหลีกเลี่ยงการ์ดจอปลอมนะครับให้ซื้อ GeForce RTX 40 Series แหมเนียนเลยนะครับพี่พูดอย่างนี้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า GeForce RTX 40เนี่ยเปิดตัวมาในช่วงที่เหมืองคริปโตมันแตกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการโดนย้อมแมวขายเนี่ยมันน้อยกว่านะครับและ Nvidia เนี่ยยังคงสามารถควบคุมพาร์ทเนอร์ในการจำหน่ายตัวการ์ดของ RTX 40 Series ได้อยู่นะครับบวกกับที่มันยังใหม่เนี่ยก็เลยไม่น่าจะมีใครเอา GPU พวกนี้ออกมารีไซเคิลให้กับตัวอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้นะครับแต่ก็เนียนเลยนะครับพี่จะขาย RTX 40ก็เข้าใจอยู่นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่ข่าวนี้เอาจริงๆนะครับก็จัดว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับที่ผู้ผลิตการ์ดจอทาง Nvidia นะเขาเริ่มมา take action เริ่มมาจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในตลาดอย่างจริงจังสักทีนะครับหรือว่ามาปกป้องผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผู้บริโภคอ่ะก็ได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันจากการโดนหลอกพวกนี้ก็อาจจะโดนหลอกได้ยากขึ้นว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ทาง Nvidia เนี่ยตอนนี้จะเริ่มการจัดการที่ประเทศจีนเพียงอย่างเดียวก่อนนะครับในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์อีกหลายเจ้าที่ขายของพวกนี้นะครับไม่ได้มีแค่ไอ้2เว็บไซต์ที่ผมว่าไปตอนแรกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็คงจะไม่หมดไปเร็วๆนี้หรอกครับแต่อ่ะก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแล้วกัน